สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องไอปอนทีวีนะครับวันนี้ก็เป็นภาษาแห่งชาติก็มีอีกหนึ่งซีรีส์ที่เราแบบเฝ้าติดตามแล้วก็รอคอยมาเป็นเวลา1อาทิตย์เต็มๆนะครับใช่แล้วกับเรื่องกอลรุ่นพี่เริ่มเป็นเทคนิคนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึง EP ที่3ในตอนมันเองเนาะแล้วก็เป็นเค้าเรียกเป็น EP ที่7ที่7ของเราเลยนั่นเองก็ต้องแบบแยกเป็น2อย่างนะครับก็ต้องบอกว่า EP ที่ผ่านมาคือแบบก็เริ่มแบบมันเริ่มแบบใช่มันดราม่าแต่ใช่ใช่จริงๆดราม่าแหละตั้งแต่เริ่มเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปที่เราดูกันไปเนาะก็แบบโหก็พี่วีปล่อยให้น้องมาร์ครอนานมากรอนานมากกว่าจะมาหาอะไรเงี้ยแล้วพอมาได้เจอกันปุ๊บจะมีเรื่องราวเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่ทำให้เขาเข้าใจผิดกันอีกแล้วก็ต้องมาดูกันก็ต้องดูกันครับต้องแอบเห็นโอเคเดี๋ยวเรารีบไปดูกันเลยครับผมเพื่อไม่ต้องรอนานเนาะไปดูอะไรครับวิ่งวิงคือวิงบาร์ป่ะน่าจะวิงบาร์พี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเดี๋ยวรอจังพี่มีหนอนะครับอ๋อมันไปทางห้องน้ำอ่ะไปหามันดิครับเอ้ยเดี๋ยวกูไปด้วยดิเอ้ยเรื่องของเขาไหมเจมมันใครกูจะไปเว้ยเจมมันรักแล้วแบบว่าบาร์รีบไปอย่างไวอะอุ้ยเอาเลยเหรอโอ้เปิดมาก็งี้เลยสงสารน้องโหแล้วเจมก็มาเห็นด้วยอ่ะไอ้ชิวี่โอ้ my god อุ้ยมาร์คมาร์คไปไหนมึงเป็นชื่ออะไรมาห้ามกูเนี่ยกูจะไปหามันมึงยังกล้าไปเหรอที่มึงจูบเมียเก่ามึงนี่นะเมียใจเย็นพอยไปก่อนนะมาร์คนี่จะไปไหนมึงมายุ่งเรื่องคนอื่นเขาทำไมวะฮะฮะสับกูว่ะตามคนอื่นด้วยมึงทำอะไรกันเนี่ยอยากรู้พี่ก็ถามเพื่อนพี่กับเมียเก่าไม่เลยพี่ถามเพื่อนพี่กับเมียเพื่อนพี่อยู่ดิมึงทำอะไรกันคือกูก็พวกมันน่ะจูบกันแล้วมาร์คอ่ะเข้ามาเจอจูบ กันเหรอวิ่งไม่เห็นต้องทำกันขนาดนี้เลยยี่หว่ามึงเลิกกันไปแล้วไม่ใช่เหรอหรือมึงจะกลับมาเอากันอีกมึงเลิกกันไปนานแล้วพลอยมันกำลังจะดีขึ้นแล้วพลอยมึงกลับเข้ามาทำไมอีกแต่พลอยกับวีเราเลิกกันแล้วเลิกกันแล้วจูบกันทำไมจูบต่อหน้าเมียมันเลยนะเมียน้องม้าก็เหรอเชียร์แม่งคงเวอร์ปรับอารมณ์ไม่ทันเลยพี่บีเอาเรื่องว่ะปล่อยมีกันแล้วปล่อยพี่จะไปหามาเดี๋ยวโหตอนมึงจะไปอ่ะคิดดูว่าจะไปพูดอะไรทำยังไงต่อเพื่อนกูไม่ชอบเล่นหรอกูอ่ะไม่ได้อยากให้มึงไปเลยนะน้องกูอ่ะมันดีเกินกว่าจะคู่ควรกับมึงโอ้โหเจ็บไม่เคยคิดเลยว่ะว่ามันจะหันหลังให้กูอ่ะแต่วันนี้มันทำเลยเชื่อเป็นกูหันหลังเป็นอย่างเงี้ยขอโทษนะวีไม่เป็นไรพลอยวีผิดเองโอ้ยพ่อยังเป็นสุภาพบุรุษอีกแต่คือพลอยก็ไม่รู้ใช่ไม่รู้ว่าเขาคบกันใช่ไหมพี่เหนือมาอยู่มากับเหนือสั่นมากอะน้องก็อาจจะไม่อยู่ในนั้นก็ได้ไม่อยู่ห้องแล้วมันจะอยู่ไหนวะนี่ห้องมันมึงกลับก่อนวีกูว่ามึงควรกลับไปตั้งหลักก่อนวะกูไม่ไหวแล้วเหนือใจกูจะขาดแล้วกูอยากอธิบายมันใจจะขาดจะอธิบายยังไงวะคือแบบว่ามันยากมากกลับไปก่อนเลยก็ได้นะเว้ย
มันเห็นกับตาจะรออยู่ตรงนี้เหมือนที่มันเคยรอกูอะมึงนี่มันจริงๆเลยโคตรเพื่อนเนี่ยโคตรแบบจริงๆอ่ะที่กูดูเนี่ยเหมือนน้องเขาอยากคุยกับมึงเหรอมึงโอเคไหมเนี่ยไม่โอเคสักครั้งหนึ่งโอ้โหก็คือแบบอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจเลยนะขอโอกาสพูดหนึ่งคำที่มันตรงใจเราหวังว่าเธอจะยังใจเดิมมึงมันโง่สู้ๆนะเพื่อนไม่แย่กว่าครั้งเดิมอีกว่ะมาหากูพี่บ่าวพี่ดาวมาหากูก็คือแบบเป็นเดือนเลยใช่ป่ะมันเป็นเดือนเลยจะทำยังไงล่ะก็ทำไมมึงไม่ถามไอ้เจมส์วะเนื้อหมอกูอ่ะพรุ่งนี้ก็เปิดเรียนแหละมึงก็รอไปเจอมันดิกูคิดแบบนั้นมึงจะทำหน้าอย่างนั้นทำไมวะไปกินข้าวกูคิดถึงมันวันเนี้ยคิดถึงมาร์คเจอพี่แพะแล้วก็ไม่ติดต่อกูไอ้เพื่อนเวนมาเคียกูสาเป็นห่วงด่ามาทำไมหน้าละเล่นมากคนทางนี้เหมือนจะตายมันไม่ได้บอกพี่หรอรู้ทุกเรื่องและพร้อมตอบมาเสมอตั้งแต่โพสต์สาธารณะด้วยฮะนี่พวกมึงกลับมาคบกันเหรอฮะดีลผมตามไม่ทันแล้วครับกลับคบกันคืออะไรแฟนเก่ามาร์กเหรอแพ็กชื่อแพ็กโอ้ยโอ้ยร้องไห้โอ้คนเข้าใจเลยอ่ะเนี่ยฮัลโหลสวัสดีครับมึงใครอ่ะตอนนี้มาเข้าน้ำอยู่ครับเดี๋ยวเป็นไงผมให้น้องโทรกลับนะกูถามมึงเป็นใครโอ้ย
มาร์คมาแล้วมาร์คคุณชื่อมีโทรมากดวางไปเลยครับโอ้ยน้องแมวเลยอ่ะเออโอ้โหเข้าใจเลยอ่ะพี่จิเล่าหัวให้ทำไมวะคืนนี้พี่เล่ากันมึงบ้าปะเนี่ยร้ายมากทำไมช่างแม่งเลยช่างหวยมากมึงมันไม่เอากูแล้วชีวิตฉันก็คงเป็นแบบนั้นที่คงมีสักวันคงรักก็คงต้องมีวันพลัดเปลี่ยนและเธอก็คงได้พบใครคนที่เธอนั้นพอใจและฉันคงเป็นอะไรที่เธอไม่ต้องการมาแล้วพ่อกูเมื่อวานอ่ะอาจารย์สุดสวยถามหามึงด้วยเรื่องของอาจารย์เขาทำไมหน้ามึงเป็นอะไรขนาดนี้เนี่ยไม่สบายอ่ะแล้วมึงยังฝืนไม่อีกเชื่อตัวร้อนอีกพี่หวาดูเพื่อนมึงดิไม่เอาอ่ะโง่เองก็ต้องฉลาดเองดิปิดเงินมาปิดดีปิดเก่งปิดจนเป็นเรื่องแล้วเป็นไงพอเป็นเรื่องเสร็จพอเรื่องเงียบพวกมึงรู้เนี่ยจริงมึงรู้ป่ะถ้ากูไม่ได้ไปดีบอกมึงนะไม่มีวันลบแล้วมึงเนี่ยห่างจริงเหรอไม่เห็นพวกกูเป็นเพื่อนหรือเปล่าตั้งแต่มึงเลิกกับเมียเก่าจนมึงเอาเมียใหม่นี่มึงจะเลิกกับเมียใหม่อยู่แล้วพวกกูไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยเออเอาหน้ามันสำนึกผิดจนไข้มันขึ้นแล้วเนี่ยเขาไปเริงร่ากับแฟนเก่าขนาดนั้นน่ะเพื่อนมึงที่รอจะไข้ขึ้นก็คงไม่แปลกอ่ะกินดีสักฟูเนี่ยเผื่อว่ามึงอ่ะเฮ้ยมึงเห็นน้องมาร์คกันยังวะไม่อ่ะอ๋อนี่มาละแถวหน้าตึกอ่ะกูเห็นเดินกับใครก็ไม่รู้แต่แม่งซัมติงเฮียโอ้โหขยี้โอ้โหรีบลุกเลยโอ้มึงอ่ะมึงไปตามเปล่าเปล่าเปล่าปอนเนี่ยปอนดูเปล่ากูเปล่ากูไม่ต้องพูดเลยนะคือเปิดมาก็แบบอันนี้เลยอ่ะแบบเศร้าเลยใช่อันนี้ต้องบอกก่อนปกติเราจะคุยพาร์ทต่อพาร์ทใช่ไหมแต่อันนี้เหมือนมันสั้นเนาะมันสั้นเป็นแบบสองพาร์ทคุยครั้งหนึ่งแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่จะบอกก็คือกูไม่เกี่ยวนะกูไม่ควรพูดนะปอนมึงเลยกูเหรอโอ้โหต้องบอกว่าสุดจริงอ่ะเปิดเรื่องมาก็แบบไม่ทันได้ตั้งตัวก็คือแบบเห็นแล้วอ่ะน้องก็เห็นภาพตาแล้วคือน้องอ่ะตอนที่เห็นมันจะเห็นหน้าน้องก่อนใช่ไหมคือน้องน้ำตาคอแล้วแต่เราไม่เห็นว่าน้องเห็นอะไรพอเห็นเบลก็โอ้ยใจฉันเจ็บแทนน้องจริงแต่ตอนที่ยี่หวาตบอ่ะนี่สะใจด้วยนะใช่คือทุกคนคือแบบมันโดนสักทีอ่ะใช่ทุกคนน่าจะสะใจหมดแหละมันจะได้สติมั้งเพราะจริงๆตอนนั้นอ่ะก็ต้องบอกว่ามาร์คก็ผิดจริงหนึ่งก็คือไม่บอกพลอยก่อนว่าเอ้ยคบกับมาร์คอยู่นะเป็นคนใหม่ใช่แล้วก็ไม่บอกมาร์คว่าจะมาเจอกับพลอยแล้วพอมาร์คมาเห็นเองอีกแล้วเห็นในสภาพที่จูบมันเองอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นพอมาร์คหมดเลยพอมาร์คแบบไม่กล้าที่จะบอกใครแม้แต่เพื่อนเขายังไม่บอกเลยเห็นไหมนั่นแหละสุดท้ายก็เลยเป็นแบบนี้ไงแล้วก็ยังไงไปง้อน้องเขาแต่ว่าไม่ได้ผลก็คือพยายามจะไปคุยแต่ว่าน้องไม่คุยแล้วคือระหว่างไทม์ไลน์ตรงนั้นอ่ะเอางี้ระหว่างทำอะไรตรงนั้นอ่ะก็คือใน1เดือนเนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่าน้องไปไหนคือมันเป็นช่วงปิดเทอมน้องคือกลับบ้านเองกลับไปอยู่บ้านตัวเองที่ต่างจังหวัดแต่จังหวัดอะไรจำไม่ได้นั่นแหละแล้วก็เหมือนแบบในระหว่างนั้นเหมือนเขาเรียกนะพี่วีเนี่ยก็คือเหมือนพยายามติดต่อตลอดแต่คือน้องอ่ะคือปิดเครื่องไปเลยคือแบบขาดการติดต่อคือไม่สามารถติดต่อได้เพราะน้องเหมือนแบบอยากไปอยู่กับตัวเองพอนั่นแหละแล้วเราก็จะเห็นต่อมาคือเหมือนมีบุคคลที่นามคนนึงโผล่ขึ้นมาคือพี่แพ็คที่เหมือนเคยคบกันมาก่อนอ๋อก็คือเป็นแฟนเก่าของมาร์คใช่แต่ก็คือเหมือนเขาเรียกว่านะเหมือนเขาตั้งตัดใช่ไหมว่าแบบเหมือนไม่ได้เจอกันนานอะไรอย่างนี้แล้วเหมือนก็มีเพื่อนเข้ามาแซวเหมือนแบบแล้วก็แท็กมาร์คด้วยว่าแบบเอ้ยเนี่ยกลับมาคบกันหรออะไรเหมือนพูดแซวกันแล้วก็ทำให้พี่วีเนี่ยเห็นก็เลยโทรไปแล้วก็เลยโทรไปแล้วก็เป็นว่าเฮ้ยพี่แพ็ครับโทรศัพท์ใช่ไหมทำให้อ้าวแล้วยิ่งตัวมาร์คเดินเข้ามาขยี้อีกว่าแบ
วางสายไปเลยครับพี่วีก็เลยร้อนรนทันทีเออแล้วก็เลยรู้สึกว่าหูยมาร์คไม่เอากูแล้วแล้วร้องไห้แบบเร็วมากคือแบบน่าจะเสียใจในใจลึกๆจริงๆอ่ะเวลาเราเข้าใจฟิลนี้เลยฟิลที่แบบสมมติว่าถ้าเป็นคนที่เราแบบแคร์มากจริงๆอ่ะแล้วแบบสมมติทะเลาะกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วเกิดมีเรื่องว่าเขากับแบบไปอยู่กับแฟนเก่าเงี้ยแม่งคงแบบถึงจุดนึงที่แบบว่าไอ้นี่แล้วจริงๆเฟลแบบแล้วมันก็อยู่ระหว่างความสับสนว่าเขาต้องกลับไปคบกันแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบกูควรจะกลับไปง้อดีไหมแบบกูจะสู้ได้ไหมวะอะไรเงี้ยต้องหลายอย่างคิดเยอะเนาะโอ้อ่ะแล้วเดี๋ยวต้องมาเจอละอ่ะเมื่อกี้แอบเราแอบเห็นนิดนึงนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูในพาร์ทที่3แล้วก็4อีกทีนึงว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับครับผมไรพาร์ทพี่ขออีกชิ้นนึงสิอีกแล้วเดี๋ยวก็บ่นว่าอ้วนอีกเอาไงพี่แพ็คคนนี้จะฟังที่บ่นว่าอ้วนแล้วนะมาต้องพาพี่ไปร้านนั้นที่บอกว่าอร่อยอ่ะร้านผัดไทยอ่ะผัดไทยน่านะก็ได้นี่ผมว่าหรอกนะน่ารักอ่ะอุ้ยน่ารักขนาดนี้อุ้ยรักตายแน่เลยปากหวานอย่าไปหยอดนะกินไปเลยโหวิ่งมาใครปล่อยคิวแล้วอยู่หน้าคณะไอ้ปอนมึงเลยหุ้ยเขาต้องรู้สึกยังไงไม่ได้เจอหน้ากันเหมือนน้องตั้งใจป่ะวะเนี่ยทำไมยืนมาหน้าคณะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันโอ้ยคือเขาไม่ได้เจอกันนานมากไม่คุยเลยอ่ะพวกพี่ๆเขาเป็นห่วงมึงกันชิบหายขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้พวกพี่เป็นห่วงเชี่ยเออใช่ไหมเหรอชาสัตว์นี่ขึ้นพี่มาป่ะครับใช่ครับเป็นรุ่นพี่ที่สนิทกันนะครับมาร์คสนิทกับใครเป็นด้วยเหรอนี่พี่ต้องตกใจหรือว่าน้อยใจดีอะไม่เอาหน้าพี่แล้วนี่เป็นอะไรกันวะขยี้ไม่ตอบได้เลยพี่เชี่ยโอ้โหก็บอกไปดิเราเคยคบกันนะหรือว่ากลัวใครไม่พอใจเหรอขยี้อีกอ่ะไอ้กอดบ้าไม่มีหรอกแล้วนี่ไปไหนกันต่อวะเนี่ยคืนนี้ไปคุยกับพวกพี่หน่อยดิกอดแบบมันแบบคงอยากให้วันนี้ผมจะพาพี่แพ็คเดินเล่นแถวเนี้ยครับโอ้โหหน้าพี่บีแบบไปก่อนก็ฟังเสียงทุ่มก็ค่อยเจอกันก็ได้พี่ทำไมอ่ะพี่อยากไปเนี่ยพี่ก็อยากรู้นะว่ารุ่นพี่ที่บอกว่าสนิทอ่ะสนิทกันขนาดไหนโอ้โหก็คือไปอ่ะใช่ถ้าไม่เรากลัวเนี่ยผมไปกับพี่แพ็คได้ไหมครับคืนนี้โอ้ยโอ้ยฉันไม่ชอบอะไรอย่างนี้เลยอ่ะโอเคว่าไงพี่กูงั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมกับพี่แพ็คเที่ยวแถวนี้แล้วเดี๋ยวผมค่อยไปหาพี่ก็ได้ครับโอ้ยสายตาน้องแบบมีไม่ได้บอกให้ผมไปไหนเลยมึงก็ไปด้วยกันดิโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมก็ไปแพ็คตามไปนะครับเฮ้ยไปเรียนก่อนเว้ยพวกแม่งรอเราอยู่ไปเร็วไปโอ้เหมือนแบบน้องกำลังเอาคืนเดี๋ยวนะผับนี้เขาเปิดแต่เพลงเดิมเหรอเขาเปิดเพลงอื่นบ้างเหรอไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะหลายเรื่องหลายเรื่องละเรื่องที่น้ำนี่มีเยอะปะก็ที่อยากมาก็อยากรู้ไม่ใช่เหรอจะตามไม่ก็ถึงรู้ไม่เอาไม่ดูสิตัวเองก็อยากมาแหละแต่ไม่มีใครมาด้วยไงใครบอกไม่เคยบอกเลยใครอยากมาอ๋อที่ไม่อยากมาก็เพราะไม่อยากไปสินะพี่เข้าใจมาไหมบางทีพี่ก็อยากเป็นเหมือนมาแหละ
ที่คิดอะไรก็ทำตามความรู้สึกตัวเองจากที่ก็ถ้าพี่ไม่มีอะไรเสียนะพี่คงจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วพี่มาร์คไม่มีอะไรจะเสียแล้วหรอก็นอกจากเสียใจก็ไม่มีแล้วแหละคำนี้แบบมาดิมาดิพ่อลุงมาดิมันกูยังไม่โดนวะยิงเข้าไปด้วยกูยังไม่โดนนั่นไงน้องรักมากมา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 ตอนนี้พี่แท็กนะครับนะครับพี่หวานค่ะเนื้อตัวนี้มีผมเหนื่อยนะครับพี่เหนื่อยโอ้โหพี่เหนื่อยรอมากเลยอ่ะกินไปกินอ่ะเพื่อการจัดการนะเพื่อให้น้องอยากรู้จังเลยว่าคบกันมานานหรือยังกับน้องไม่รู้อ่ะเราสนิทกันก่อนนะฮะแต่มาคบกันจริงๆก็น่าจะเดือนหรือสองเดือนนี่แหละนานแค่ไหนนะเธอเด็กสักสองวันเถอะอุ้ยสองเดือนเหรอครับคบกันมาสองเดือนก็ถือว่าครบแล้วครับแต่บางคนเนี่ยไม่ได้ครบเลยขยี้อีกคือขยี้เพื่อนตัวเองไม่ได้โง่ยี่หว่าผมโง่ยี่หว่าคือ MVP ยี่หว่าคือตัวแทนของเราลืมกูเดี๋ยวว่ามีกินด้วยเหรอวะมึงเดี๋ยวพี่ไปเข้าห้องน้ำก่อนเฮ้ยเดี๋ยวผมพาไปไปได้ใช่ไหมอ๋อเขาเป็นรุ่นพี่ของพวกนี้อีกทีหนึ่งโทรใครวะไม่รู้เลยฮัลโหลไอ้เจมอะไรต่อเจมกูถึงแล้วเนี่ยเจมมาด้วยตามเจมพี่แพ็คให้ดูดิไม่ให้กูเข้าใกล้เลยมึงห่วงพี่แพ็คเหรอเป็นห่วงก็พี่แพ็คสำคัญอยู่อ่ะโอ้ยน้องอีน้องนี่กูเจอพี่แพ็คแล้วเดี๋ยวกูดูต่อเองคืนเนี้ยพี่เขาจะนอนกับกูเอาแล้ววินอ่ะก็นอนด้วยกันไงมึงไม่เข้าไปแล้วนะเว้ยมึงดูแลตัวเองนะเอาพี่แพ็คคือไปแล้วไปเลยเจมฮัลโหลทำไม่ได้เดี๋ยวกูกับพี่ว่ะไปตามแม่แพนก่อนนะเหมือนมันมาถึงแล้วแต่มันทันไม่เจอเอาไปกันหมดจงใจไปเหลือคนเดียวแล้วนะควรคุยกันแค่นั้นแหละพี่เหลือคือรู้หน้าที่ไปห้องน้ำใช่เพราะเป็นห้องน้ำเต็มแล้วมั้งตอนนี้อ๋อทุกคนเขาแบบสับกันสับเซตกันมาคิดถึงมึงนะพี่กูคิดถึงมึงจะตายอยู่แล้วมะพี่พูดอะไรเนี่ยไม่อยากพูดมากกว่านี้แต่กูไม่รู้เป็นหาอะไรกูถึงพูดได้แค่นี้ตอนกูเห็นมึงครั้งแรกนะโคตรมีความสุขแต่พอกูเห็นมึงอยู่กับเขาอะกูเสียใจแล้วเว้ยมึงฟังกูก่อนได้ป่าวะมึงฟังเหตุผลกูก่อนเหตุผลอะไรพี่เรื่องของกูกับพลอยอะทำไมต้องฟังอีกอะมึงเข้าใจผิดอะมาร์คเข้าใจผิดว่าพี่กับเขาจะเลิกรักกันได้เหรอมาร์คมึงไม่ประชดกูได้ป่าววะมันไม่มีแล้วเหรอวะคนที่เคยอ้อนกูอะคนที่ให้กำลังใจกูเวลากูเศร้าคนที่อยู่ข้างๆกูเสมอมันไม่มีแล้วเหรอวะมาร์คมันไม่มีแล้วใช่ไหมวะ
มันเคยมีคนโง่ๆแบบนี้เหรอมาร์คไม่ได้ที่มีอะไรจะพูดอีกไหมผมต้องรีบกลับแล้วคือกูกับพลอยเลิกกันแล้วเว้ยแล้วที่มึงเห็นวันนั้นน่ะคือพลอยขอจูบสุดท้ายเดียวกูแล้วคุณน่าจะรู้ดีเปล่าวะว่าที่ผ่านมากูไม่เคยจากกันได้ดีเท่าไหร่พี่บอกผมทำไมมึงเปลี่ยนไปมากนะมาเปลี่ยนไปเหรอผมไม่ได้เปลี่ยนไปเลยก็ตอนที่ผมยังไม่เจอพี่อ่ะผมก็เป็นของผมแบบนี้แหละแล้วมึงจะว่าไงกับเรื่องนี้เรื่องอะไรครับเรื่องของมึงกับกูไงมาร์คเรื่องของเราอ่ะกูขอโอกาสมึงอีกสักครั้งได้ป่าววะมันไม่บ่อยนะพี่ที่คนๆจะได้รับโอกาสที่สองอ่ะมึงโกรธกูมากใช่ไหมมาร์คมึงรู้สึกยังไงมึงบอกกูได้ไหมผมเข้าใจพี่นะแล้วผมก็ไม่ได้โกรธพี่แล้วมึงกูขอเริ่มต้นใหม่ได้ไหมเริ่มต้นเถอะพูดเหมือนทุกอย่างมันเป็นเรื่องง่ายมึงไม่รู้สึกอะไรกับกูแล้วเหรอวะมึงลืมกูแล้วจริงเหรอวะมาร์คสุดมากเลยอ่ะกูรักมึงมากกูรักมึงเท่านั้นคอยนิดนึงได้ไหมคอยนิดนึงได้ไหมอย่างงี้ไม่ได้อ่ะคอยไม่ได้แล้วอ่ะทำของไม่ดีอ่ะเราต้องไม่ต้องเอาเราเลือกได้ด้วยแต่นี่ว่าสิ่งที่กูทำมันไม่ดีใครมาวะเดี๋ยวกูเดินไปดูแป๊บนึงเฮ้ยคือเมื่อวานชอบพี่บีตอนที่มีแฟนมากเลยอ่ะยิ่งตอนนี้คนกับพี่พลอยนะยิ่งน่ารักเลยโอ้โหขอนิดนึงได้มาขออีกนิดนึงได้ไหมสั้นไปอ่ะคือน้ำตาเรามาแล้วมันกำลังมาแล้วเว้ยมันมาแล้วอีกนิดนึงเว้ยใช่แล้วมันก็แบบเหมือนแบบไม่ให้เราไปตัดไปเลยอ่ะไม่มีทางหนีได้เลยก็คือที่จะร้องห้ามก็คือขออีกได้ไหมอีกนิดนึงได้ไหมไม่รู้จะไปทางไหนแล้วตอนนี้เควงเควงเควงมากเลยอ่ะโอ้โหแต่ก็แบบว่าน้องมาคือแบบโหบทจะไม่เอาคือไม่เอาจริงๆนะเออคือแบบใจแข็งมากใจแข็งมากคือแบบพาร์ทแบบพาร์ทสุดท้ายอ่ะให้เลยเพราะว่าแบบเป็นคนที่สายตาสายตาส่งแบบโคตรเออแล้วนี่ชอบไอคอนแทคแล้วไงใช่คือเป็นคนชอบไอคอนแทคแล้วแบบคือทุกอย่างที่น้องแม่งพูดออกมาคือแม่งแบบตุ้งปุ้งปุ้งปุ้งแล้วพูดได้ความแบบเออมันแบบไอ้เหี้ยมันแบบเดี๋ยววะพูดได้ความแบบมันไม่ได้แบบง่ายๆนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนคิดมาดีแล้วอะว่าจะพูดอย่างนี้อะไรแต่คือน้องแบบเก็บอาการพยายามจะแบบทำเป็นเฉยๆอ่ะทุกอย่างเอ้ยแต่น้องมาสะอึกตอนหลังเด้อตอนที่พี่วีบอกว่ากูรักมึงนะเหมือนเขาไม่เคยได้ยินคำนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่น้องสะอึกแบบยืนนิ่งไปเลยนะโหอ่ะวนย้อนวนกลับไปตอนที่พี่สามก็คือก็คือ
มาเจอพี่แพ็คใช่ไหมข้างหน้าทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะพี่แพ็คโผล่มาจากไหนคือพี่แพ็คเนี่ยเขาไม่ได้มาเรียนนะแต่คือเขาเนี่ยคือมาจากต่างจังหวัดเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช่ไหมก็คือเคยคบกันกับมาร์คตอนอยู่ต่างจังหวัดเหมือนที่เคยได้ยินเมื่อกี้คือเขาบอกว่าเคยคบกัน2เดือนคือเขาคบแค่2เดือนจริงๆจริงๆคือในอดีตอะคือคบกันแค่นั้นจริงแต่คือมันเหมือนแบบมันไม่ใช่จริงๆอะเขาก็เลยแบบว่าไม่ได้สานสัมพันธ์กันต่อก็คือเหมือนแบบเอาง่ายๆคือเป็นพี่น้องกันที่อยู่แถวละแวกบ้านอ่ะอ๋อเข้าใจละแล้วเนี่ยพออันเนี้ยที่เรามาเห็นเนี่ยก็คือจริงเขาไม่ได้เรียนวิทยานะคือเขาแค่ขอตามมาเที่ยวคือมาเที่ยวใช่ใช่มาเที่ยวแล้วก็เลยแบบใส่ชุดนิสิตก็เลยแบบมามหาลัยด้วยเลยละกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นประจบเหมาะที่ตัววีเนี่ยมาเจอพอดีกับเพื่อนเพื่อนใช่ไหมล่ะโอเคโอเคเข้าใจละอันนี้แล้วก็พอนั่นแหละอะไรนะเขาก็ชวนกันไปกินเหล้าใช่ไหมกินเหล้าที่ผับที่ผับวิง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 แล้วก็เหมือนกับทุกคนก็คือจับมือกันเซตเซตเหมือนจะแบบออกไปออกไปก็คือตอนแรกก็งงว่าให้สองคนอยู่ด้วยกันต่อความรู้สึกแต่คือในกรณีพี่แพ็คในจริงๆแล้วคือเหมือนเขาไปเข้าห้องน้ำนี่แหละแล้วเหมือนแบบเขาเมามากแล้วใช่ไหมแล้วเหมือนแบบฟังมาร์คเนี่ยโทรบอกให้เจมส์เนี่ยมาดูแลหน่อยเสร็จแล้วปุ๊บพอเจมไปเห็นสภาพพี่เขาคงไม่น่าจับไหวแล้วก็เลยแบบเดี๋ยวกูแบกกลับเลยละกันนะก็ตรงนี้ก็อยู่ต่อไปอะไรอย่างงี้แล้วเหมือนประจบเหมาะปุ๊บเพื่อนก็ไปอ่ะไปแล้วไปด้วยกันนะมึงควรคุยกันพี่เหลียวบอกและพี่เหลียวบอกอ่ะกูไปแล้วก็มึงคุยกันจริงไปแล้วมันต้องเคลียแล้วก็เลยเป็นที่มาของทั้งหมดที่เราได้ฟังไปผ่านสุดท้ายสุดท้ายนั่นเองโหเสียดายอ่ะเสียดายจริงๆนึงอ่ะโอ้กลับไหว้ดีวอนนะขอให้ต้องทำเต็มๆนะทำเรื่องเต็มเถอะค่ะขอร้องใช่ไม่งั้นแม่โกรธมากนะสปอนเซอร์เข้าเธอขอเรื่องเต็มแล้วแบบขอแบบไต่อารมณ์แบบสุดอะสุดๆเพราะว่าแบบคืออันเนี้ยแค่แบบมาไม่เยอะมากนะแต่คือมันส่งอารมณ์ถึงแล้วอะมันแบบคือเราคิดว่าถ้าเป็นเรื่องเต็มๆมากกว่านี้น่าจะแบบสุดแล้วเราคิดว่าถ้าสมมติว่าได้ทำเป็นเรื่องยาวเรื่องเต็มเนี่ยไหมมันก็มีโอกาสที่จะพัฒนาเขาเรียกนะการแสดงของตัวละครเพิ่มขึ้นด้วยให้แบบเขาเรียกนะให้ฝึกเล่นบทที่มันยาวแล้วแบบไต่อารมณ์เยอะๆอะไรเงี้ยใช่อยากดูจริงอยากดูจริงอ่ะจริงเราไม่ใช่แค่พวกเราหรอกทุกคนทุกคนทุกคนคงอยากจะดูแฟนนิยายแบบตามอยากดูแบบเต็มๆแต่มันก็รู้สึกแบบมันรู้สึกเสียดายเพราะว่ายิ่ง EP เนี้ยน้อยมากเลยนะพาร์ทละแค่ห้าหกที่เจ็ดที่มันน้อยอ่ะก็อยากจะดูเต็มๆวันนี้นะเสียดายนะแต่ก็ต้องรอแต่เราก็เชื่อว่าถ้าเราทุกคนช่วยการสนับสนุนเรื่องนี้เราก็จะวิงวอนต่อไปใช่ส่งใจไปถึงผู้กำกับผู้เขียนอะไรอย่างเงี้ยก็รับรองว่าน่าจะมีแน่ๆให้เราได้ชมกันนะครับครับผมโอเคสำหรับรีแอคชั่นในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะหวังทุกคนคงจะสนุกแล้วก็รู้สึกไปเหมือนเรานะครับผมยังไงก็ต้องมารอดูอีกทีนึงใน EP สุดท้ายของเรื่องนี้เนาะในอาทิตย์หน้าว่าเป็นอย่างไรจะจบลงอย่างไรนะครับโอเคสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนก็ขอตัวลาไปก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็ฝาก #@bontv ใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ